มามาค่ะวันนี้มานำเสนออีกแง่มุมหนึ่งนะคะเกี่ยวกับหน่อไม้เนาะเป็นเป็นเทคนิคนะคะที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้นะคะเกี่ยวกับการต้มหน่อไม้เนาะปกติแล้วเราต้มหน่อไม้เราก็ใช้เวลาในการต้มนานเนาะแล้วก็หน่อไม้ก็จะไม่จืดบ้างอะไรบ้างนะคะแบบสิ้นเปลืองพลังงานมากเลยเนาะแต่ทีนี้ก็คือเดี๋ยววันนี้จะพาเข้ามาล้วงเคล็ดลับนะคะ เป็นวิธีนะคะในการที่ประหยัดเวลาในการต้มนะคะแล้วก็เข้ามาดูนะคะคือมันง่ายมากๆเลยค่ะโอ้ลุงเองก็รู้สึกว้าวกับวิธีนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าปกติแล้วเราก็ใช้เวลาในการต้มค่อนข้างนานนะคะวันนี้ก็คือลุงกับป้าเขาก็จะไปได้หน่อไม้มาเนาะเขาก็จะมาแยกส่วนแยกส่วนในการต้มนะคะเพื่อจะอเอามาเก็บ หรือว่าเวลานํามาใช้งานเขาก็จะใช้งานได้ง่ายนั่นเองค่ะลุงกับป้า,าก็โอ้ใช้เวลาปอกกันเป็นครึ่งวันกันไปเลยค่ะเพราะว่าเนอไม้ในะเยอะมากๆเลยค่ะนี่เขาก็จะแยกนะคะแยกส่วนเนาะแล้วก็หัน่นปอกอ่าไปเรื่อยเรื่อค่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเล่าเทคนิคนะคะที่ที่ป้าเขาใช้เนาะก็คืออ่าก่อนที่เขาจะก่อนที่เขาจะต้มเขาก็ เอาไปล้างทําความสะอาดปกตินะคะแล้วก็ใส่น้ำเนาะใส่น้ําตั้งเตานะคะเราก็เพิ่มเกลือค่ะแล้วก็เป็นผงชูรสนะคะที่ว่าใส่เข้าไปเพื่อจะให้อา่อ,อไม้ของเราจืดเร็วนะคะแล้วก็มีรสชาติดีนะคะนี่โอ้เต็มเลยค่ะปอกแบบกองมะเือมาเลยค่ะเปลือกของเขานะคะเนาะพอพอเราอ่าใส่เกลือใส่ชูรสเรียบร้อยแล้วนะคะคือเขาเราต้มให้เขาแบบเดือดเดือดประมาณแบบว่าเกือบ ครึ่งชั่วโมงหรืออาจจะถึงครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะเราทีนี้ก็คือเทคนิคของป้าเขาก็คือเขาก็จะปิดฝาปิดฝาแล้วก็คือทิ้งข้ามคืนไปเลยค่ะทิ้งหน่อไม้ไว้ข้ามคืนไปเลยค่ะพอเช้ามาเราก็จะเอาอเทน้ําทิ้งนะคะแล้วก็เอามาล้างเนาะเอามาล้างน้ําแล้วเขาก็จะรอให้สะเด็ดน้ําแล้วเขาก็แพ็คค่ะนี่คือแบบง่ายๆมากเลยนะคะ นี่ก็เป็นส่วนที่เออคือต้องขออภัยด้วยที่ว่าลุงมาถ่ายไม่ทันนะคะตอนที่ว่าป้าเขาอ่าทำเนาะอันนี้ก็คือเขาก็แพ็คไว้เรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ลุงต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอถัดไปนะคะฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย